สวัสดีค่ะก็วันนี้นี่ดิเรามีช่วงพิเศษนะนั่นก็คือมาดามมดเทเตอร์สเปเชียลไม่ได้อะไรหรอกก็ติดตามรายการมาดามมดเทเตอร์กันมานานผู้คนก็สนใจโดยเฉพาะพระเอกพระเอกของมาดามมดแต่ละคนนี่เขาก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะเราก็เลยว่าอยากรู้จักกับพระเอกของมาดามมดใช่ไหมงั้นเราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยค่ะตื่นเต้นครับคือดูมาดามมดมานานจากภาษาพลาซ่าถือว่าเขาเป็นคนตลกแล้วก็แบบเฮ้ยแสดงอะไรมาเนี่ยเป็นพระเอกเหรอคงฮาแตกแน่เลยคงแบบไม่ได้แสดงแน่เลยอะไรเงี้ยครับก็ดีใจที่ร่วมงานนะครับผมดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าก็เห็นพี่มดในตอนนั้นครั้งแรกเลยย้อนไปครั้งแรกซึ่งงานแรกจะเป็น MV เพลงอย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมของพี่เบิร์ดและกับพี่เต๋อด้วยผู้ชายหน้าจืดชื่อไอ้เป๋งผู้หญิงชื่อแก้วน่ารักร่าเริงแก้วกลับยังส่วนพี่แทนที่ร้านวิดีโอหน้าตาดีเท่เป๋งดูแลแก้วดีๆนะไอ้เป๋งมันไม่รู้ตัวหรอกว่าความใกล้ชิดของแก้วที่มีต่อมันกำลังจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปดีใจที่ได้ร่วมงานแล้วเป็นแบบเหมือนเป็นแบบคู่กับพี่มดอะไรเงี้ยเป็นแฟนเก่าอะไรเงี้ยก็ให้พี่เต๋อหึงอะไรก็รู้สึกเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่ก็รู้สึกนะครับผมประทับใจแล้วก็ดีใจมากๆครับเพราะว่ามาดามมดเนี่ยเป็นคนที่วิ่งติดตามผลงานตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตั้งแต่รายการภาษาพาซาเทปแรกเลยน้องวินเนี่ยเปิดดูทุกวันเลยนะแล้วก็แบบว่าพี่วินเจ้าคนนี้ฮาเหลือเกินแล้วก็ดูไปก็ฮาไปนะครับผมแล้วก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกันพี่มดเนี่ยน่ารักมากเลยครับอ๋อก็จริงๆรู้จักพี่มดอยู่แล้วครับเพราะว่าพี่มดเป็นศิษย์เก่าจากมหาลัยเดียวกันคณะเดียวกันนะครับก็เคยรู้จักอยู่บ้างถึงจะไม่ได้ทันกันแต่ก็รู้จักแล้วก็ติดตามผลงานของพี่มดมาก็ค่อนข้างชอบอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนตลกก็อยากได้ร่วมงานนะครับดีใจมากก็ตอบตกลงไม่ต้องคิดอะไรเลยครับก็ตอนแรกก็รู้สึกว่าเขาเลือกเราจริงหรือเปล่าประมาณนั้นครับก่อนหน้านี้ก็รู้จักเคยดู YouTube ครับก็ดูรายการที่มาดามมดจะสนุกดีครับตอนแรกก็รับเลยครับเพราะว่าอยากร่วมงานกับมาดามมดเพราะว่าเคยดูรายการของมาดามมดก่อนหน้านี้อยู่แล้วครับเห็นพี่เขาใน YouTube อยู่แล้วครับในภาษาพาซ่าครับมองว่าพี่เขาเป็นคนเก่งนะฮะเก่งแล้วเป็นเขาสามารถทำให้คนจดจำได้ครับโอ้โหรู้สึกดีมากๆเลยครับเพราะว่าติดตามพวกผลงานภาษาพาซ่ามาพอสมควรเลยครับก็เลยตอนที่เขาติดต่อมาเนี่ยก็รู้สึกแบบดีใจตื่นเต้นทีแรกก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันว่ารายการที่ตัวเองติดตามมาตลอดเนี่ยจะมารับเชิญให้ตัวเองมาแสดงเป็นอะไรเป็นพระเอกของเรื่องแบบนี้ก็ติดตามชมก็ดูชื่นชมเขาดูรายการเขาก็สนุกดีก็ทีแรกก็คิดก่อนแล้วพอไปสักพักก็โทรกลับไปตอบรับก็ตอนแรกรู้สึกเอ๊ะแปลกใจว่าเขารู้จักเราได้ไงค่อนข้างเราก็เป็นคนที่แบบยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงอะไรเท่าไหร่นะเราก็รู้สึกดีใจครับที่แบบผมมาก่อนนั้นคือรู้จักกับพี่มาดามมดก่อนแล้วว่าแบบเคยดูแบบว่าในเน็ตอะไรเงี้ยเพื่อนส่งมาให้อะไรเงี้ยแบบว่าเนี่ยเขาตลกจังอะไรเงี้ยรู้สึกแบบดีใจเหมือนกันที่ได้มาเล่นแล้วก็เป็นค่ายของ GTH ด้วยครับรู้สึกดีใจครับตอนนั้นอ่ะครับพอได้แบบพี่เขาถามมาใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าก็สอบถามอะไรนิดหน่อยแล้วก็ตอบตรงๆเลยครับอ๋อก็รู้สึกว่ายินดีมากๆครับเพราะว่าความจริงก็เป็นพิธีกรอยู่ที่ช่องเดียวกันกับพี่วอนอยู่แล้วนะครับ Play Channel แล้วก็ร่วมงานกันอยู่แล้วในวันพุธที่ Play Gang ได้สนุกสุดกวนครับทีนี้เนี่ยพอจะได้มาเล่นมาดามมดเทเตอร์ก็โหรู้สึกดีเป็นเกียรติมากเพราะว่าได้ข่าวมาว่าพระเอกของพี่มดแต่ละคนเนี่ยก็หน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วเราก็เป็นหนึ่งนะที่บอกว่าพอมาเล่นเรื่องนี้ปุ๊บดูหน้าตาดีขึ้นมาทันทีทั้งที่หน้าตาปกตินะฮะก็ยินดีมากที่จะได้ร่วมงานกับพี่มดครับตอนนั้นก็ตอบรับเลยโอเคเลยฮะตอนนั้นก็รู้สึกดีใจปนประหลาดใจปนอะไรเงี้ยครับหลายๆอย่างครับผมขอให้ตอบรับเลยครับไม่ได้คิดอะไรเลยแบบโอเคตกลงมาเล่นได้นัดคิวกันได้เลยครับตอนนั้นเคยได้ยินชื่อของมาดามมดมาก่อนเคยแบบว่าดูภาษาพาซ่าแล้วก็แอบดูคลิปมาเฮ้ยตลกดีผู้หญิงแบบว่าตอนแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงแต่เฮ้ยดูท่าทางการพูดการอะไรออกมาแล้วแบบ
เอ้ยไม่ใช่นี่หว่าแต่เป็นคนที่น่าสนใจเพราะเขามีเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใครครับผมก็ตอนนั้นก็ตอบรับไปว่าเออโอเคครับอยากลองทำงานด้วยดูครับผมอ๋อตอนนั้นใช่ไหมครับก็เอ้ยผมตื่นเต้นจริงๆนะเพราะว่าผมก็เป็นแฟนรายการของพี่มดอยู่แล้วแล้วก็น้องผมแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนก็ชอบดูครับก็ผมก็ดูแหละมันก็สนุกดีตลกครับคิดนานมากเพราะว่ามีคนบอกเยอะมากว่าเวลาเล่นกับมาดามมดเนี่ยต้องอาศัยอินเนอร์คือต้องทำกันบ้านเยอะมากอะไรเงี้ยตอนนั้นก็ประหม่านิดนึงครับเขาบอกว่าพระเอกมาดามมดเนี่ยต้องหล่อนะอย่างแรกเลยแต่พี่เนี่ยไม่ได้เลยไม่รู้ว่าเอพิโซดนี้เขาจะเอาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะตอนแรกก็ตกใจนิดหน่อยครับแล้วก็เหมือนกับมีการเกริ่นเอาไว้เพราะว่าอย่าง Play on Tour เงี้ยก็ได้ไปเป็นพิธีกรก็เจอพี่มดอะไรเงี้ยพี่มดก็ชวนมาเล่นเมื่อไหร่จะว่างอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เลิกสักทีก็ดีใจครับก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะว่าก็เคยดูพี่มดใน YouTube ก็ดูพี่มดตลกมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบเข้าใจพี่มดมั้ยหรือว่าไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็พอไปถึงหน้ากองปุ๊บปรากฏว่าพี่มดอิมพรไวส์ดีมากครับคือเราไม่เคยซ้อมกันมาก่อนเลยแต่ว่าพี่มดกับแบบทำทุกอย่างแบบผ่านไปได้ง่ายๆครับแล้วก็อิมพรไวส์มุกตลอดเวลาก็สนุกดีครับที่ได้ร่วมงานกับพี่มดรู้สึกดีใจมากเพราะว่าผมว่าเขาฮอตสุดในเพจชาแนลแล้วล่ะทุกคนก็แบบดาราทุกคนก็แบบเอ้ยมาดามมดแบบเก๋ดีอะไรเงี้ยซีนที่ประทับใจที่ไปถ่ายก็คือซีนที่ริกกิ้งมาดามมดกิ้งพี่มดครับเพราะว่าดูเป็นอะไรที่แบบเราไม่น่าจะแบบมาทำคนที่ทำให้เราขำเนี้ยคนเนี้ยแล้วแบบเราได้กิ้งเขารู้สึกแบบสะใจดีครับเยอะครับดูแรงงานได้ผมว่าก็มีหลุดฉากขำหลุดออกไปด้วยแต่ก็มาถ่ายจริงก็เลยกันไม่อยู่อะไรเงี้ยโอ้ทุกฉากที่เห็นหน้าพี่มดนะครับพี่น้องกันขำนะครับก็หน้าพี่เขาออกจะสวยสักขนาดนั้นตรงที่ประทับใจพิเศษน่าจะเป็นตอนตลกดีครับเป็นฉากที่ดราม่าครับไม่ใช่ฉากที่เล่นกันขำๆเพราะว่ารู้สึกว่าจะติดจากผลงานพี่มดที่พี่มดเป็นคนตลกแล้วก็ตลกบ้าๆบอๆครับแต่ทีนี้พอมาเล่นดราม่าแล้วเขาเล่นแบบเล่นดีมากเล่นถึงมากแล้วก็เลยประทับใจครับประทับใจมากฉากที่ต้องสารภาพความในใจกันอะไรเงี้ยครับฟังก่อนฟังก่อนมันไม่ใช่อย่างนั้นนะตอนแรกฉันก็แค่โกหกแค่อยากได้งานแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเลยเถิดมาถึงขนาดนี้อะความรู้สึกนี้ฉันมีให้นายมันไม่ใช่เรื่องโกหกนะตอนที่ถ่ายก็ประทับใจฉากที่ถ่ายอยู่กลางถนนที่กอดกันฉากสุดท้ายครับเป็นฉากที่ตื่นเต้นมากครับฉากที่กั้นขำก็มีฉากตอนที่ดึงมาดามมดลงจากเตียงครับก็คือดึงหลายรอบมากตอนนั้นก็เกือบจะหลุดขำครับผมนี่หาทุกตอนเลยอะครับแบบมองหน้าพี่เขาก็แบบขำแล้วอะคือแบบว่าขำตลอดเลยแต่แบบพี่ๆทุกคนก็ไม่ขำกันนะครับมีผมขำอยู่คนเดียวมีตอนที่พี่มดเอามือมาลูบข้างหลังอะครับแล้วตอนนั้นแบบขำแบบไม่ไหวแล้วครับอ๋อที่จริงก็ฉากหลุดนี่ต้องพยายามที่จะไม่ขำเวลาเล่นนะครับพยายามเล่นให้มันหน้าตายแต่ว่าฉากที่ประทับใจที่คิดว่าผมขำก็คือไอ้ฉากไข่ไก่ไอ้สร้อยไข่ไก่ตอนที่ผมให้นี่ครับสร้อยไข่ไก่อะไรเนี้ยอันนั้นคือแบบต้องพยายามทำหน้าตายมากๆเลยไม่ขำรู้สึกจะเป็นตอนโดเรมอนแน่นอนผมเป็นไจแอนท์แล้วพี่มาดามมดเป็นชิซุกะก็รู้สึกประทับใจพี่มดตรงที่ว่าแบบน่ารักแล้วเราก็จะชอบแบบแกล้งเขาเล่นกับเขาแล้วเขาจะแบบเฮ้ยอะไรวะตอนพี่มาดามมดเต้นพี่มดเต้นคนที่เต้นหามากแล้วก็คือถึงแม้จะไม่ใช่ฉากเราอะแต่ว่าเขาเต้นๆอย่างในฉากอื่นก็แบบได้เห็นบ้างแล้วก็แบบขำรู้สึกขำมากยากอะเขินพี่มดไม่ค่อยเขินแล้วมันแบบมันซีกันแล้วตอนนี้เล่นไปไม่ค่อยเขินแล้วแต่ตอนแรกๆยังมีเก่งๆบ้างสำหรับงานแรกๆอะไรเงี้ยจริงๆมันก็มีจังหวะจะหลุดขำบ้างนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนเลยคือพอได้เลือกว่าจะต้องเล่นเป็นคนที่ชอบพี่มดอะครับมันก็จะเซตไว้แล้วผมก็จะเซตไว้แล้วว่าเฮ้ยชอบพี่มดจริงๆเลยก็จะเชื่อว่าชอบพี่มดก็จะไม่รู้สึกว่าแบบสิ่งที่เขาทำมันตลกหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะลดการหลุดขำไปนิดนึงแต่ว่ามันก็มีที่กั้นไม่อยู่เหมือนกันบางทีผมก็แบบ
เล่นกับพี่มดต้องจ้องตาพี่มดก็ทำท่าอะไรตลกผมก็จะเปลี่ยนโฟกัสมามองจมูกแทนอะไรเงี้ยครับก็เป็นการแบบช่วยให้ไม่ให้ขับไม่ให้หลุดขำได้เหมือนกันเพราะว่าพี่มดนี่เอาไม่อยู่จริงๆครับฉากเขินก็คงมีฉากที่กอดกันแล้วหน้าเกือบชนกันนะครับก็มันเป็นการแสดงก็ไม่เขินครับเป็นฉากที่เขาแนะนำตัวเองว่าชื่อว่ายาแล้วก็พูดยาวไปเลยต้องไปแอบอดขำด้านนอกเราชื่อยาชื่อเต็มคือยาคุณแม่ซักผ้าคุณยายสระผมจริงๆแทบจะทุกฉากครับยิ่งฉากกินข้าวกับหญิงเล็กแล้วก็กับพี่มดเข้าฉากที่เป็นแบบว่าแจ๋วครับมาแล้วแบบขำตอนที่พี่มดเอามือลงไปแบบแปะไอ้หมูกรอบอะครับบนจานแล้วแบบขำมากตอนนั้นคือแบบผมแบบหน้าค่อนข้างกุ้มกิ่มแล้วจะยิ้มแล้วก็หันไปพอดีมันอยู่มุมกล้องข้างล่างเลยแบบอาจจะไม่ได้สังเกตทันนะครับแต่ว่าตอนนั้นคือแบบพอคัทปุ๊บหัวล้อแบบกากตรงนั้นเลยครับขอเลยแล้วกันก็อยากกินอะไรอ่ะขอบ้างดีของเขาคลายมาไม่มีใครยังไม่ได้โอ้โหแย่งตลอดคลายมาไม่มีใครป้อนเลยไม่ใส่นะไม่ได้ยินเปล่าน้อยใจตัวเองหรือขนาดก็มีอยู่ฉากตอนโมนาลิซาที่รู้สึกว่าไปเจอกับเจอดาวินชีแล้วก็เขาเล่นกันแบบว่าค่อนข้างอิมพอไวส์นิดนึงดาวินชีกับพี่มดนะฮะแล้วก็ตลกมากแล้วก็แทบจะกั้นเข่าไม่อยู่ตอนนั้นก็น่าจะหลายคัทอยู่ฮะที่ขำออกมาไอ้กล้าใครวะแกคือคนที่ฉันจ้างมาให้มาสร้างความบันเทิงให้กับโมนาลิซาดูใช่ไหมโอ้โหนี่ทำตายหรือเปล่าเนี่ยนี่นั่งนิ่งๆหน่อยโมนั่งนิ่งๆเดี๋ยวนี้โอ้ยมานวดดีๆฮะครับครับคุณดาวินชีครับนวดด้วยนะฮะไม่ใช่ไปนวดนู่นตรงโน้นนู่นไม่ได้มานวดดูเนี่ยไปนวดโมนู่นไปโอเคครับโอเคครับจะเป็นฉากที่ตอนฉากใกล้ๆจบอะครับฉากตอนที่แบบเฉลยตัวเป็นคนร้ายแล้วแบบเราต้องดราม่าใส่มดจ้ะแต่มดอะเขาก็จะแบบว่าดราม่าในแบบของมดอะฮะมันก็จะแบบว่ามันจะหลุดขำฮะแต่ก็ต้องกั้นขำเอาไว้อย่างเงี้ยครับไหนๆฉันก็ทำให้ชีวิตแกตกต่ำได้แล้วแต่มันจะสะใจยิ่งกว่านี้ฉันฆ่าแกไงอ้อมยาอ้อมยาตายเถอะอ้อมยาเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วไปมันมีฉากนึงที่แบบว่าถ่ายแล้วจะจุ๊บกันก็แบบว่าหน้าใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะแอบขำนิดหน่อยแต่ก็พยายามกั้นไว้อยู่ครับผมจุ๊บๆเลย1 2 3 1 2 3โอ๊ยไม่โดน1 2 3โอ๊ยมันไม่โดนอ่ะสุดท้ายแล้ว1 2 3กอดฉากที่ผมเอาไม้กระแทกหน้าพี่เขาหลายแล้วคือแบบโดนกระแทกจนแบบมีอันนึงต้องกากเลือดอ่ะผมขำมากแล้วก็มีแบบที่แบบอายด้วยคือผมตอนนั้นผมไปยืนข้างพี่มดใช่ไหมเสร็จแล้วมันเป็นฉากที่ต้องยืนข้างกันอะไรอย่างนี้คือแล้วผมก็ตัวเล็กไงพี่เขาตัวใหญ่แล้วเขาก็ใส่รองเท้าส้นสูงอีกก็เลยแบบเขินมากฉากนั้นฮัลโหลโอเคครับโทษครับฉากในรถที่แจ็คกับโรสเหมือนแบบทำกิจกรรมบางอย่างด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วคนจะเข้าใจไปว่ามันเป็นฉากที่ค่อนข้างอีโรติกนิดนึงคัดแรกมาดามดบอกให้คัดเลยเพราะว่ามาดามดรู้สึกว่าผมอะรู้สึกคิดกับมาดามดไปในเชิงนั้นจริงๆหรือเปล่าซึ่งผมไม่ใช่คือเห็นว่าเวลาเล่นกับมาดามดอะเหมือนมันต้องมีอินเนอร์จริงๆไงผมก็เลยรู้สึกว่าบิ้วให้รู้สึกจริงกับทุกๆแอคชั่นอะไรเงี้ยและอีกฉากนึงที่รู้สึกว่าโอ้โหเกือบหลุดแล้วคือฉากที่กางแขนหน้ากับเรือแล้วเหมือนมันต้องรำอ่ะคือเหมือนไม่ได้นัดกันก่อนว่าเราจะต้องมารำอะไรเงี้ยปรากฏว่าผลสุดท้ายแล้วมันรำเป็นรำไทยอย่างนี้เลยมันก็เลยเข้าคอนเซปต์ว่าไททานิคไทยที่เป็นไทยแบบไทยๆจริงๆผมเป็นฉากที่คาวีกับนาลิงเลิฟซีนกันอยู่บนเตียงนะครับไม่ได้ชอบเพราะมันเป็นเลิฟซีนนะครับแต่ว่าชอบที่ตอนถ่ายแบบว่าเราทำเป็นคุมโปงกันกับพี่มดใช่ป่ะครับก็สนุกดีว่าอย่านะนี่เลยเดี๋ยวเอาให้สบายก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเข้ามี
ส่วนใหญ่ก็เอ้ยคุณยายเป็นไงพี่มดเด็ดไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จเป็นหัวบรรดามดแล้วนี่นี่ดังแล้วนี่อะไรถ้าก็ทุกงานก็ตอบรับดีครับแล้วก็เพื่อนก็มาถามเยอะแยะเลยว่าจะเป็นแบบทั้ง MV ทั้ง Snow White อะไรเงี้ยแล้วแต่เรื่องล่าสุดเนี่ยตอบรับเยอะสุดเรื่องแรงงานก็เหมือนกับละครมันดังด้วยนะแล้วก็เขาก็ถามว่าเล่นกับพี่มดไม่กลัวหรออะไรเงี้ยแบบไม่มีจังหวะสงสัยพี่มดด้วยอะไรเงี้ยบอกว่าผมทำไปได้ไงเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นแค่หน้าที่ครับเพราะว่าผมอยากไซส์พี่มดมานานแล้วโอ้ทักมากครับโมเลตติ้งดีมากเลยวินมึงไปเล่นกับบรรดามดได้เหรออะไรอย่างนี้นะไปเล่นเกาหลีด้วยนะหน้าไม่ได้ให้เลยอะไรอย่างนี้เป็นฮันจีอุนจิกับพี่มดเนี่ยนะเออก็สนุกดีครับผมแล้วก็ฟีดแบ็กก็ทุกคนก็ฮือฮานะเออดีใจตื่นเต้นที่วินไปเล่นกับพี่มดด้วยแล้วถามว่าพี่มดเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ถามถึงวินเลยตอนที่ผลงานออกไปก็เพื่อนๆทักกันเยอะครับคนดูเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนกลุ่มนึงครับดูแล้วชอบมากก็เลยเอาไปตั้งแฟนเพจใน Facebook เลยครับเป็นชื่อของผมอะไรเงี้ยผมเห็นแล้วผมก็เฮ้ยอะไรวะขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยเออแต่ก็ดีครับคนฟีดแบคดีครับหลังจากที่ผลงานออกไปก็มีคนมาทักบ้างครับก็คือเพื่อนหลายคนก็มาทักนะครับแล้วก็เคยมีครั้งนึงเดินอยู่ห้างมีน้องมาขอถ่ายรูปก็มีแล้วก็ถามว่าใช่ที่เล่น MV กับมาดามดมั้ยครับมีครับหลายคนเลยครับก็วิวตอนนั้น 200,000 กว่าวิวได้มั้งครับเรื่องป่วงนะฮะอ๋อก็มีบ้างเป็นผอ.มีคนมาทักผอ.เยอะเหมือนกันช่างตัดผมก็สวัสดีครับคุณผอ.อะไรอย่างงี้ก็มีจากเพื่อนโรงเรียนเก่าอะไรอย่างงี้ก็มาทักทีแรกเริ่มแรกเลยเพื่อนมาแปะในเฟซปัดในเฟซกันกระจายเลย20กว่าการแจ้งเตือนแล้วพอมามออะไรคนก็ทักจริงพระเอกมาดามดพระเอกมาดามดเยอะเลยครับมีคนรู้จักผมจากมาดามมดนี่เยอะมากนะเยอะมากเหมือนกันเพราะว่ากระแสค่อนข้างดีครับเหมือนสมมติว่าผมไปเดินแบบในห้างอะไรเงี้ยบางคนก็มีที่แบบวิ่งมาแบบพี่สันเจิ้นปะคะแบบว่าคนที่เล่นกับพี่มาดามมดไงอุ้ยหนูชอบมากเลยอะไรเงี้ยเราเองก็รู้สึกแบบเออดีใจครับดีใจที่แบบมีคนติดตามอะไรเงี้ยครับก็มีคนเข้ามาอะไรเงี้ยมาแซวอะไรเงี้ยว่าแบบว่าเออนี่มันพี่อมนี่อมปะการังก็ไม่ขนาดนั้นครับแต่ก็มีคนได้ดูบ้างแล้วก็มาทักใน Facebook มาโทรมาถาม WhatsApp มาบอกว่าเฮ้ยตลกดีนะแล้วก็ถามว่าพี่มดตัวจริงเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะครับผมมีครับมีบอกอะไรนะเอ้ยมึงกิ๊กกับมาดามดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอย่าได้พูดเลยนะนี่เคยเล่นละครนะออกอากาศแบบเป็น 10-20 ตอนนะไม่ค่อยมีคนมาทักเลยเล่นกับมาดามดตอนเดียวนะมาทักมาขอถ่ายรูปนะเรียกได้ว่าเล่นมาดามดนี่เหมือนกับเล่นกับยาย่านะคือความรู้สึกมันประมาณนั้นเลยฟีดแบคดีครับเหมือนกับหลายๆคนก็จะตกใจว่าแกไปทำอะไรกับมาดามมดอะไรเงี้ยครับก็คือโดยที่หลายๆคนจะเห็นภาพโปรโมทมากกว่าที่เป็นรูปจับมือกันเหมือนกับโปสเตอร์ของจริงอะไรเงี้ยครับก็เริ่มมีคนทักเหมือนกันนะครับมีคนทักตอนไปข้างนอกก็แบบเฮ้ยนี่คาวีมาดามมดนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตลกดีเพราะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ได้ดูกันหมดแล้วหลังจากนั้นก็ผมก็ได้เล่นโฆษณาด้วยนะครับแล้วก็มีงาน MV เข้ามาด้วยมีครับก็มีมาทักแบบว่าเอ้ยพี่แจ๊คไปออกกับพี่มดอะไรน่ารักจังคู่นี้น่าจะเป็นแฟนกันนะ โอ้โหใจเย็นน้อง เขาเป็นคนกล้าแสดงออกคนตลกเป็นคนที่ถ้าเขาแสดงก็แสดงเจ๋งมากคือเป็นธรรมชาติที่สุดคือไม่ได้ตลกอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือมีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองแต่ว่าได้สัมผัสพี่มดจริงๆแล้วคือเขาเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยด้วยซ้ำแปลกดีครับมันขัดแย้งกับคาแรคเตอร์ที่เขาแสดงในจออ๋อความจริงนะชีวิตจริงผมเป็นคนขี้อายนะไม่อยากจะเมาเลยขี้เขินด้วยแบบจริงแล้วเป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองจริงๆอันนี้เห็นตามกล้องนี่จะคิดว่าแบบมั่นใจสุดๆอะไรอย่างงี้แต่ตัวจริงนี่แบบเป็นคนที่เรียบร้อยนะเอาจริงพูดตรงๆเลยนะแบบเห็นในรายการแล้วแบบเออไม่ควรจะฮาอะไรฮากิ้งแต่ว่าพอเจอด้วยกันแบบพี่มดแบบนั่งเงี้ยพี่มดบอกว่าพี่มดเป็นคนเงียบๆความจริงแล้วนะครับแต่ว่าพอออกกล้องปุ๊บนี่เรียกว่าคดีพลิกเลยทีเดียวนะครับเด็ดมากเลยเก่งมากครับพี่มดก็รู้สึกว่าเป็นคนเฟรนลี่นะครับก็คือสนุกสนานเฮฮาครับเขาก็เป็นคนเต็มที่กับงานมากเลยนะครับให้ทำอะไรก็ทำหมดแต่ว่าเวลาเบื้องหลังเวลาผมบอกให้เขาพูดแบบในรายการเขาจะพูดไม่ได้เขาบอกว่าพูดได้ในเฉพาะรายการนะครับเช่นคำว่าอะไรอะอะไรประมาณนั้นครับฮาครับเป็นคนฮาเป็นคนตลกดีเขามีอินเนอร์ในตัวเขาอยู่แล้วในการแสดงนะครับ
พี่มดก็เป็นคนที่ตลกนะครับแต่ว่าเวลาก็เหมือนกับคุยกับนักแสดงคือตัวของเขาจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้จะแบบชงชางอะไรกันนะขนาดนั้นคือคุยเหมือนกับคนธรรมดาแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจเล่นแล้วก็มุกของเขาเนี่ยก็ตลกเหมือนกันโอ้โหจริงๆแล้วมาดามมดเหมือนเป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมากๆคนนึงคาแรคเตอร์มาดามมดกับตัวมดจริงๆอ่ะแตกต่างกันนะจะดูเหมือนเป็นคนที่น่ารักขี้เล่นกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยเรียกได้ว่ามาดามมดเนี่ยยอมตายได้เลยเพื่อคนดูแต่ว่ามดตัวจริงแบบเป็นผู้หญิงเรียบร้อยเหมือนภาพเอาไว้ในสมัยรัชกาลที่5อะไรอย่างเงี้ยเลยฮะพี่มดก็เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์นะครับก็แบบคิดอยู่ตลอดเวลาว่าแบบขนตาจะเสียอะไรดีหรือว่าแบบเจ้าแล้วมาแปะไว้บนหัวดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็สนุกดีครับอันนี้ไม่กล้ากดอันนี้ไม่กล้าดูครับเจอหน้าที่เขายังไม่ได้แต่งหน้าสดๆอ่ะคือเหมือนนักมวยที่กำลังขึ้นชกอ่ะฉันว่าโอ้คือแบบไม่ได้แต่งขนตาหรืออะไรเงี้ยเหมือนผู้ชายเท่ๆอ่ะเอาจริงแล้วนะเหมือนบัวขาวอ่ะนี่คือพูดไปว่าไม่ได้ด่าไม่ได้อะไรคือชอบว่าคือเขามีความน่ารักเขาสามารถทำตัวอย่างให้กับสังคมเด็กๆปลื้มและรักในตัวเขาก็แตกต่างครับแต่ก็ยังดูเป็นพี่มดคนเดิมนะครับก็ยังเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมครับก็คล้ายกันอยู่นะครับแต่ผมจะชินกับตอนที่เขาแต่งหน้ามากกว่าไม่แต่งครับก็แตกต่างนะครับพอตอนมาขึ้นรถที่แกมมี่ใช่ไหมครับกับตอนที่ไปที่กองถ่ายแล้วเนี่ยแบบหน้ามือเป็นหลังมือไม่เห็น ไม่เคยเห็นมาดามมดไม่แต่งหน้าครับเอาจริงๆผมจำไม่ได้เพราะว่าปกติพี่ก็ต้องขนตายาวนะแล้วก็ผมตัดเต็มก็พี่มดเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งครับดีใจที่ร่วมงานแล้วก็ขอให้พี่มดเป็นคนที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปครับสร้างรอยยิ้มให้ชาวโซเชียลหรือว่าเด็กทุกคนที่ได้มาดูก็เป็นกำลังใจให้ครับพี่มดแบบเป็นคนเก่งมากอะไรเงี้ยแล้วแบบผมก็ยึดสิ่งที่พี่มดทำแบบเวลาทำงานอะไรเงี้ยอันไหนเป็นข้อดีของพี่มดผมก็เอามาปรับใช้กับตัวผมด้วยเพราะว่าพี่มดแบบเป็นคนเต็มที่กับงานไปสุดๆเลยนี่ประทับใจจริงๆเพราะจริงพี่มดเป็นคนน่ารักมีปัญหาอะไรเนี่ยอันดับแรกๆที่จะปรึกษาก็ปรึกษาพี่มดเพราะว่าพี่มดเนี่ยชอบมองในมุมมองของคนอื่นอะแบบพูดให้คนเรามองในมองคนอื่นไม่ใช่มองแต่ตัวเองอะไรเงี้ยครับขอบคุณมากพี่มดรักกันไปนานๆจ้ะก็ขอให้มดนะครับผมขยันทำงานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมผลิตผลงานดีๆนะครับรายการดีๆอย่างนี้ต่อไปแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ครับพี่มดก็อยากฝากถึงมาดามมดนะครับว่าให้ตั้งใจทำผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมก็ติดตามเกือบทุกตอนใน YouTube นะครับถ้ามีโอกาสคงได้ร่วมงานกันอีกนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็ชอบมากเลยที่ได้ทำงานกับพี่มดนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกแบบดีใจนะครับว่าได้ร่วมงานอีกครั้งแล้วเพราะว่าได้บอกไปแล้วว่าแบบผมได้มาร่วมงานกับทีมงานทั้งเพจ Channel แล้วก็เป็นค่ายของ GTS ด้วยเนี่ยมีความรู้สึกแบบเป็นกันเองแล้วผมรู้สึกดีครับแล้วแบบอยู่ๆพอมาวันนึงเขาก็ได้เรียกกลับมาเล่นอีกก็รู้สึกแบบตอบรับก็อยากเล่นอีกถ้ามีต่อไปเรื่อยๆก็คงเล่นอีกครับอยากให้พี่มดสนุกสนุกแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็แบ่งปันอะไรตลกตลกแบบนี้ให้ออกมาได้เห็นอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากที่เคยให้ผมได้ร่วมงานกับพี่มดนะครับแล้วถ้ามีโอกาสก็อยากร่วมงานกันอีกครับก็อยากจะฝากพี่มดนะครับถึงเรื่องของทุกๆเรื่องเลยละกันนะฮะเพราะว่าเราก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วที่ช่องนี้ก็แต่ว่าเราไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะมาคุยเล่นกันสักเท่าไหร่ก็ขอให้พี่มดสู้ๆกับการทำงานแล้วก็เมื่อไหร่ที่เราว่างมาเจอกันกินข้าวกันนะครับผมก็ขอให้พี่มดนะครับอยู่คู่กับเพจ Channel ไปนานๆแล้วก็มีคิดรายการใหม่ๆหรือว่ามีอะไรเจ๋งๆมอบให้กับเด็กๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ติดตามพี่มดนะครับแล้วก็ขอให้พี่มดน่ารักอย่างนี้ไปตลอดแล้วก็ฝากถึงพี่มดว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่าชอบพี่ได้ดูพี่ทางภาษาพาซ่าอะไรเงี้ยครับผมฝากถึงความน่ารักของพี่เขาเท่านี้แล้วกันครับขอให้แบบมาดามมดอยู่กับ Play Channel อยู่กับคนดูไม่ว่าจะทาง YouTube หรือทาง Play Channel อะไรตลอดไปครับรักมาดามมดนะครับขอให้พี่มดสวยวันสวยคืนนะครับแล้วก็ตั้งใจทำงานมากๆครับแล้วก็น่ารักอย่างนี้ตลอดไปนะครับจริงๆแล้วเรื่องงานหรือคุณภาพของงานเนี่ยไม่เป็นห่วงอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นห่วงมดเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่ามดทำงานหนักมากแล้วงานที่มดทำแต่ละอย่างมันใช้ทั้งร่างกายใช้ทั้งอารมณ์และความรู้สึกอะไรเงี้ยก็อยากจะให้รับงานให้น้อยลงนิดนึงสุขภาพจะได้แข็งแรงนะครับหัดขับรถดีๆด้วยเพราะว่าเห็นว่าเพิ่งหัดขับรถอะไรเงี้ยเป็นห่วงกลัวอันตรายครับก็พี่มดทำงานเยอะนะครับก็อยากให้พี่มดเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้
อยากให้เป็นคนที่ให้ความบันเทิงแก่ประชาชนชาวไทยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ก่อนเลยก็ต้องขอขอบคุณพี่มดนะครับผมครับที่ให้โอกาสผมได้มารู้จักกับพี่มดได้มาทำงานร่วมกับพี่มดนะครับก็อยากขอบคุณตรงนี้นะครับแล้วก็อยากบอกพี่มดว่าพี่มดทำงานหนักทำงานเหนื่อยตลอดเห็นมีงานตลอดเลยต้องตลอดไปที่นู่นที่นี่บ่อยมากก็อยากให้รักษาสุขภาพด้วยนะครับโอ้โหและนี่ก็คือความรู้สึกและความประทับใจจากบรรดาพระเอกของมาดามมดเขานะหลายคนนั้นก็รู้สึกหวั่นไหวเกิดรักนอกจอกับตัวมาดามมดเขาไอเราก็อยากบอกน้องๆว่าให้ตัดใจซะแม่ก็ต้องขอขอบคุณบรรดาพระเอกทุกคนด้วยนะที่มาร่วมสร้างสีสันแล้วก็ทำให้เรื่องราวของมาดามมดเธียเตอร์นั้นสมบูรณ์รวมถึงนักแสดงท่านอื่นๆด้วยนะที่ได้เคยมาร่วมงานกันโอ้โหทุกคนมีความสามารถจริงๆและที่สำคัญต้องขอขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดนะและนี่ก็คือประมวลภาพตลอดทั้งปีของมาดามมดเธียเตอร์สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะสวัสดีค่ะ